การจัดสรรสลากปัจจุบันอาจารย์มองว่าเป็นธรรมหรือเปล่าการจัดสรรสลากที่ผ่านมาเนี่ยยกเว้นรัฐบาลนี้นะฮะที่เพิ่งเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยมันมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องนะฮะต้องเป็นสมัครพรรคพวกเท่านั้นแหละฮะถึงจะได้โควต้าไปนะฮะปัจจุบันเนี่ยการจัดสรรเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันไปทางรายใหญ่มูลนิธิสมาคมซึ่งมันก็ไม่ใช่คนขายแต่นอนกินแล้วก็พาสลงไปให้รายย่อยไปเดินขายแล้วก็เป็นที่มาปุบปุบปุบกลับไปหาตั้งแต่เริ่มการจัดสรรโควต้ามันมีหลักเกณฑ์มีระเบียบอะไรยังไงที่อาจารย์เข้าไปทำวิจัยเจอมั้งบ้างว่าระเบียบหลักเกณฑ์เป็นไงคือการจัดสรรให้แก่นิติบุคคลเนี่ยนะฮะไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรเลยคนที่มาเป็นผู้บริหารเนี่ยมีอำนาจในการจัดสรรได้นะฮะแล้วก็เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าการทำสัญญามันปีต่อปีเท่านั้นเองแต่ว่าโดยปกติเนี่ยกว่าที่มันจะมาตกลงต่อเงื่อนไขกันในปีถัดไปเนี่ยมันจะกินเวลาไปจนเกือบจะถึง1ปีอ่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นแรงกดดันให้คนที่ได้โควต้ามาจำนวนมากเนี่ยต้องจ่ายเงินให้แก่นักการเมืองที่มีอำนาจมาดูแลในเวลานั้นๆเนี่ยนะฮะทุกหนึ่งปีเนี่ยตอนใกล้ๆจะต่อสัญญาเนี่ยจะต้องเป็นช่วงของการจ่ายเงินนะฮะก็จะมีรายใหญ่ๆหิ้วกันไปคนละ600ล้านบ้าง700ล้านบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเอาไปให้แต่ไม่ได้หมายความรัฐมนตรีที่มาดูแลนี่จะได้เงินก้อนนี้เสมอไปนะฮะตอนหลังพัฒนาการเปลี่ยนก็คือว่าคนที่เลือกรัฐมนตรีมานั่งตรงนี้ต่างหากที่ได้ตังค์รัฐมนตรีอาจจะไม่ได้ตังค์เลยก็ได้คือได้เกียรติแต่คนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยได้ตังค์ไปนะฮะแล้วก็คนได้โควต้าส่วนใหญ่เนี่ยจำนวนมากเนี่ยได้มาแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์วิธีง่ายที่สุดก็คือทุกปีผมก็ต่อให้คุณแล้วคุณก็จ่ายตังค์ให้ผมนะฮะแฮปปี้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกรัฐมนตรีที่มามีอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีว่าก่อนผมจะหมดอำนาจไปเนี่ยผมก็จะขอโควต้าไว้ในนามสมาคมของผมหรือมูลนิธิของผมนะฮะซึ่งชื่อมันเนี่ยจะคล้ายๆกันนะบางจังหวัดนะฮะมี3สมาคมที่ขอเนี่ยนะฮะอยู่ในที่อยู่เดียวกันซึ่งผมก็จะเป็นของนักการเมืองคนเดียวกันแล้วกิจกรรมส่วนใหญ่ก็เพื่อพัฒนากีฬาพัฒนาสุขภาพอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองผมเข้าใจว่าเกือบส่วนใหญ่มาแล้วก็จะทิ้งไอ้อยู่ในที่สมาคมเพื่อจะเอาไว้เป็นรายได้ของตัวเองในอนาคตแล้วแต่ว่าพวกนี้พวกที่ได้โควต้าส่วนใหญ่นี่เขาขายไม่เป็นเพราะว่าการขายเนี่ยมันมีความเสี่ยงถ้าขายไม่หมดที่มันจะขาดทุนถูกไหมฮะแล้วมันยังต้องวางเงินเนี่ยนะฮะเป็นเงินสดล่วงหน้าเนี่ยตั้ง2งวดเลยใช่ไหมฮะมันต้องเป็นเงินก้อนมหึมาวางเนี่ยใครจะมีเงินขนาดนั้นก็ต้องหยีปัวท่านนั่นเองหยีปัวเขาจะให้ตังมาไปวางเงินแล้วท่านก็รับแค่คอมมิชชั่นไป 2% อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งคนรับก็จะดีใจเพราะตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ๆเนี่ยได้ 2% ตลอดปีแล้วก็ให้ทีเดียวให้ทั้งก้อนนะฮะไม่ใช่ว่าทยอยจ่ายเป็นเดือนๆนะเขาให้ทีเดียวทั้งก้อนทั้งปีเลยจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้โควต้าส่วนใหญ่ก็พอใจที่จะเอาไปขายโควต้าเนี่ยให้กับพวกยี่ปัวคือก็กินส่วนต่างคู่ละบาท60ครับแล้วก็เหลือสเปซไว้ให้เขาครับข้างล่าง5บาท60ใช่ครับไอ้คนที่จะมาขายจริงๆเนี่ยมันถึงได้น้อยที่ผ่านมายี่ปัวก็ต้องหักของเขาไว้บ้างคนที่มารับไปเนี่ยกลายเป็นพวกซาปัวบ้างซีปัวบ้างนะฮะมันก็จะเหลืออยู่นิดเดียวแล้วบางทีเนี่ยนักการเมืองมาขอเติมก็เป็นฟรีคอร์สเข้าไปอีกเติมเข้าไปอีกเพราะราคาเนี่ยที่ยี่ปัวเขาไปรับมาจากสำนักงานสายนี่มันเกิน80บาทไปแล้วมันเกิน80ไปแล้วคุณบวกกันจนผมก็ไม่ทราบว่ามีผู้บริหารบางคนไปบวกเข้าไปด้วยหรือเปล่านะฮะมันเกิน80นะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นแหละหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเนี่ยถือว่าไม่มีตอนที่ผมไปเป็นรองประธานคณะกรรมการจัดสรรสลากที่ปลัดคลังท่านแต่งตั้งผมเข้าไปเนี่ยผมก็เชิญแต่ละหน่วยงานที่ได้รับโควต้าเยอะๆเนี่ยเข้ามาถามว่าคุณได้มาอย่างไรนะฮะอย่างกรมบัญชีกลางเนี่ยผมถามคุณได้มายังไง 30,000 เล่มต่องวดเนี่ย เขาบอกถ้าอธิบดีมาเป็นกรรมการผมก็ถามว่าแล้วมันเหมาะไหม
อธิบดีมาแล้วมาเอาโควต้าไปเนี่ยมันเหมาะหรือเปล่านะหรือว่าอย่างของมูลนิธิสำนักงานสลากเนี่ยผมก็เชิญมาเลยถามว่าคุณได้มาอย่างไรท่านบอกเป็นเพราะว่าเรามีผอ.นั่งอยู่ในบอร์ดผมบอกแล้วมันเหมาะไหมเขาก็ตอบผมไม่ได้หรอกแล้วผมบอกว่าเอาข้อมูลมาทั้งหมดเลยนะว่าใครได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องมาให้ผมเขาก็นิ่งอึ้งไม่กล้าให้ผมผมก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าวันนี้ผมขอคุณคุณไม่ให้นะอาทิตย์หน้าผมยังมีหมวกอีกใบหนึ่งเป็นประธานกรรมธิการการคลังการเงินการคลังในงบประมาณของสนช.เมื่อปี49นะผมจะเรียกข้อมูลทั้งหมดคุณมาแล้ววันนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ให้ผมนะผมจะใช้กฎหมายลงโทษคุณเขาก็เลยเอามาทั้งหมดให้ผมหมดเลยนะฮะว่าใครได้เท่าไหร่อะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วผมก็โทรไปเรียนท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านปลัดท่านก็ตกใจท่านบอกอาจารย์ครับอย่าไปแตะครับเรื่องนี้ขนาดผมเป็นประธานบอร์ดผมยังไม่เคยรู้เลยมันถึงชีวิตครับอาจารย์อย่าครับผมก็แหมมันช้าไปแล้วผมแตะเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลตอนหลังที่มันเปิดมาก็คือจากเนี่ยฮะที่ผมเนี่ยขอข้อมูลมานะเพื่อให้สังคมเนี่ยได้ร่วมกันรับรู้ว่าองค์กรรัฐวิสาหกิจของไทยเนี่ยมีการบริหารงานอย่างไรนะแล้วมันควรจะต้องมีการปรับปรุงอย่างไรให้มันมีความเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้นแล้วอาจารย์ถามต่อไหมฮะรายได้ที่เขานอนกินสเปซอยู่เนี่ยทั้งมูลนิธิสำนักงานสลากก็ดีกรมบัญชีกลางก็ดีไปไหนเขาบอกว่าเอาไปเป็นสวัสดิการไม่ได้เข้าหลวงไม่ได้เข้าหลวงแล้วผมก็ถามว่ารวมทั้งกรมบัญชีกลางด้วยปะไปเป็นสวัสดิการของพนักงานซึ่งสวัสดิการเขาก็มีทั้งอยู่ในรูปที่เป็นตัวเงินนะต่อเดือนหรืออยู่ในรูปอื่นแล้วแต่เขาจะไปกำหนดกรมบัญชีกลางที่มีโควต้าอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ย30,000 เล่ม30,000 เล่มต่องวดก็คือ60,000 เล่มต่องวดในเชิงของหลักการเนี่ยธรรมาภิบาลเนี่ยเจ้าพนักงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือข้าราชการรับเงินอย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเป็นเรื่องของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะถ้าคุณมีตัวแทนมาเป็นบอร์ดเนี่ยโดยหลักการคุณต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณมีผลประโยชน์คุณก็ต้องไม่มีตัวแทนเพื่อให้การพิจารณาของกรรมการเนี่ยไปอย่างอิสระและเป็นกลางใช่ไหมฮะคือกรรมการจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ถ้าคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะคุณไม่สมควรไปนั่งเป็นบอร์ดมหาดไทยเหมือนกันเหมือนกันเลยมีผลประโยชน์ทับซ้อนคือมีตัวแทนมหาดไทยไปนั่งเนี่ยแล้วเวลาตัวเดียวกันตัวเองก็มีโควต้าที่ได้ไปเนี่ยในแต่ละงวดอันนี้คืออาจารย์หมายถึงโควต้าของผู้ว่าราชการจังหวัดก็หลักการเดียวกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบอร์ดที่เข้าไปนะฮะก็ต้องได้เป็นคนไปเฝ้าโควต้าของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาเป็นผอ.จะไปตัดโควต้าเขาก็ไม่ได้เพราะเขาเป็นบอร์ดอำนาจของบอร์ดเนี่ยเขาในทางกฎหมายเนี่ยเขาใหญ่กว่าผอ.ใช่ไหมฮะคนมันก็ไม่กล้าตัดโควต้าเลยมันก็เฝ้ารักษาโควต้าไว้การที่ประธานบอร์ดเนี่ยไปเพิ่มส่วนลดให้ทั้งมูลนิธิและรายย่อยก็ถ้ากลับไปเพิ่มรายได้ให้กับพวกที่นอนมองอย่างนั้นก็ได้ฮะแต่เจตนาท่านก็คือท่านอยากจะทำให้คนที่ค้าปลีกมีค่าตอบแทนพอที่จะยังชีพได้ใช่ไหมฮะแต่ปัญหาก็คือราคาสลากเนี่ยถ้ามันไม่ลงมานะมันจะเท่ากับเตะหมูเข้าปากหมาเลยถูกไหมฮะเพราะมันกำไรของไอ้พวกยี่ปัวมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าหากว่าคุมได้80 บาทถ้าคุมได้80 บาทเนี่ยอนาคตของนักการเมืองที่จะมาดูแลสำนักงานสลากนี่นะฮะโอกาสจะได้เงินเนี่ยจะเหลือน้อยมากเลยคืออาจจะไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อมันขาย80 บาทเนี่ยไอ้กำไรส่วนเกินมันจะหมดไปคุณจะเอาเงินไปจ่ายใต้โต๊ะมันก็ไม่มีเงินจะจ่ายยกเว้นแต่คุณจะจ่ายบ้างเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นจำนวนเงินเนี่ยน้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำให้สลากเหลือ80 บาทเนี่ยเป็นนโยบายที่จะทำให้ราคาสลากเนี่ยยั่งยืนถ้าวันนี้ทำได้นะฮะ
แล้วมันจะทำได้เนี่ยมีทางเดียวไม่ใช่ใช้กำลังไปบีบบังคับต้องทำให้ตลาดเนี่ยมันเกิดการแข่งขันขึ้นถ้ากลไกราคามันทำงานเนี่ยนะฮะราคาสลากมันจะเหลือ80แล้วไม่ต้องใช้กำลังเนี่ยไปไล่จัดการอะไรแล้วมันจะมีผลถึงนักการเมืองในอนาคตคุณไม่ได้ตังค์กลับไปที่ตรงตัวแทนจำหน่ายขนาดใหญ่พวกมูลนิธิสมาคมองค์กรนี้ปึ๊บสาเหตุที่สลากเนี่ยทำไมต้องจัดสรรผ่านพวกนี้เพราะว่าเขาไม่มีสาขาไม่มีอะไรหรือเปล่าทำไมเขาต้องจัดสรรผ่านกลุ่มใหญ่อย่างนี้แล้วกระจายทีไปยังสมาชิกหรือรายย่อยคือมันเป็นนโยบายของรัฐบาลนะฮะที่ต้องการให้ที่ต้องการได้รายได้เนี่ย128แน่นอนสำนักงานสลากก็เลยเน้นการขายรายใหญ่เพราะมันปลอดภัยที่สุดคือขายให้พวกรายใหญ่ไปใช่ไหมฮะถ้าขายรายปีกรายเล็กรายน้อยนี่นะพอถึงหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยหรือช่วงเปิดเทอมเนี่ยยอดขายลอตเตอรี่มันจะตกรายย่อยก็อาจจะไม่มาซื้อแต่ถ้าขายให้รายใหญ่เลยเนี่ยรายใหญ่เขารับไปหมดเขารับความเสี่ยงไปหมดแล้วเขาไปถัวเฉลี่ยทั้งปีเวลาที่เขาเหลือเนี่ยเขาก็รับภาระได้แต่บางช่วงเนี่ยเขามีกำไรมากเพราะเขาขายเกิน80บาทอะไรเงี้ยนะฮะก็จะอยู่ได้สบายอย่างนี้ควรจะล้างระบบโควต้าไหมถ้าต้องการเสรีใช่ครับผมคิดว่าต้องทำให้ตลาดสลากเนี่ยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันอย่างแท้จริงเกิดขึ้นตลาดแข่งขันอย่างแท้จริงเนี่ยจะทำให้คนที่ซื้อเนี่ยซื้อได้ในราคาตามกฎหมายกำหนดต้องทำให้เกิดการแข่งขันกลับไปที่ตัวกฎหมายมีคณะกรรมาธิการหลายชุดเนี่ยเสนอกันเข้ามาแล้วไปเสนอกฤษฎีกาแล้วก็จะกลับมารวมกันใหม่กับอีกหลายชุดเนี่ยอาจารย์มองยังไงครับว่าที่ถูกแล้วมันควรยังไงการกำหนดการจัดสรรเงินรายได้จากการขายสลาก60 20อะไรของเต็มไปหมดเลยสูตรเนี่ยจนตอนนี้สรุปไม่ได้ผมคิดว่าอันแรกสุดเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมอยากจะทำสลากอันนี้เนี่ยให้มีราคาถูกเนื่องจากมันเป็นการเสี่ยงโชคก็ไม่ควรจะต้องไปซื้อแพงควรจะขาย40บาทเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมจำได้นะฮะเวลาใครจะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเขาจะฉีกครึ่งได้ถูกไหมมันก็จะเหลือ40บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าการเสี่ยงโชคเนี่ยน่าจะเสี่ยงเงินเล็กๆน้อยๆถ้า40บาทนี่คนจะไม่รู้สึกว่าเป็นภาระมากไม่เหมือน80บาทนะฮะแล้วก็รายได้ของรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องเอามากไม่ต้องเอามากนักนะฮะได้มาแล้วเนี่ยควรจะคืนไปให้กับสังคมเป็นส่วนใหญ่นะฮะรัฐบาลอยากจะได้บ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ไปสักส่วนหนึ่งนะฮะทุกวันนี้รัฐบาลก็ได้สัก 20% ใช่ไหมฮะก็แล้วแต่จะ 20% 10% ก็ได้แต่ผมอยากจะแทนที่จะเอาเงินเนี่ยไปเข้างบประมาณแผ่นดินนะฮะเอามาตั้งเป็นกองทุนโดยที่อาจจะตั้งกรรมการคณะหนึ่งก็ได้ขึ้นมาดูแลนะฮะแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยเฉพาะค่าเท่ากันคุณเอาไปผ่านงบประมาณนะฮะคุณก็ทำได้หรือไม่คุณตั้งเป็นคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นกลางนะฮะแล้วก็มีความใส่ใจในปัญหาทางสังคมก็อาจจะเอาเงินส่วนนี้ฮะมาช่วยเหลือสังคมแบบรวดเร็วได้มากขึ้นเนื่องจากกำไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยทุก2อาทิตย์ใช่ไหมฮะเงินที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็สามารถจะไปแก้ปัญหาต่างๆได้รวดเร็วและตัวกองทุนเนี่ยกองทุนรับซื้อเลขไม่สวยเนี่ยผมไม่ต้องไปมีหรอกเพราะมีแล้วเนี่ยมันจะยุ่งมากนะคนที่ขายไม่หมดจะมาคืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคืออย่างเงี้ยฮะระบบเนี่ยถ้ามันเป็นตู้ออนไลน์เนี่ยมันจะง่ายถ้าเป็นตู้ออนไลน์นะฮะมันจะง่ายเพราะว่ามันคุมตัวเลขได้หมดเลยว่างวดนี้เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยตัวเลขไหนที่มันขายไปได้เท่าไหร่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเหลือคุณก็ไม่ได้เสียอะไรนี่ถูกไหมคล้ายๆแบบพิมพ์ตามดีมานด์ไม่สั่งเพราะว่าใช่เพราะว่าใครจะมาซื้อก็กดตัวเลขถูกไหมฮะก็ตามนั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียเงินตั้งกองทุนไม่งั้นเนี่ยคุณขายไม่หมดคุณก็ต้องวิ่งเอากลับมาขายคืนมันก็เป็นภาระด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าระยะยาวเนี่ยการแก้ด้วยการใช้ตู้เนี่ย
จะเป็นประโยชน์กับทั้งสำนักงานสลากแล้วก็ผู้ซื้อมากที่สุดเพียงแต่ว่าเรื่องของการจัดสรรตู้เนี่ยสำคัญนะฮะผมคิดว่าต้องจัดลำดับความสำคัญของคนที่สมควรได้ตู้ก่อนว่าคนกลุ่มไหนที่ด้อยโอกาสที่สุดต้องเป็นลำดับแรกสุดและกรณีร้านสะดวกซื้อจะขอขายมากอีกช่องทางนึงอันเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ถ้าจะขายเนี่ยก็ควรจะให้เปิดเป็นที่ให้อย่างกลุ่มคนด้อยโอกาสเนี่ยเข้าไปนั่งขายนะคุณไม่ควรขายเองเพราะคุณเนี่ยก็มีรายได้มากพออยู่แล้วถูกไหมฮะคุณก็แบ่งที่ให้คนอื่นเข้าไปตั้งขายบ้างแต่ว่าอย่าไปคิดเขาแพงจนกระทั่งในสุดเนี่ยเขาขายไม่ได้เพราะว่าราคาค่าเช่ามันแพงอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องทำให้เขาอยู่ได้อ่ะคือมันควรจะทำยังไงให้ธุรกิจจิ๋วๆของคนพวกเนี้ยเขาได้มีอาชีพมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายบ้างเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับผ่านโมเดิร์นเทรดแต่ไม่ใช่ว่าวิธีผ่านโมเดิร์นเทรดแล้วมันจะแก้80บาทมันแก้ได้เพราะไอ้โมเดิร์นเทรดเนี่ยจำนวนมันก็ 7-8,000 แห่งมันก็กระจายลอตเตอรี่ได้เยอะแล้วมันขายได้ทั้งวันทั้งคืนด้วยใช่ไหมฮะคนมันก็จะเข้าแต่ผมยังคิดว่าถ้ามีทางเลือกอื่นที่ทำได้เนี่ยนะฮะผมยังอยากให้คนที่เขาด้อยโอกาสได้ประโยชน์จากไอ้การค้าลอตเตอรี่นอกจากขายผ่านเครื่องแล้วสลากขายเองสลากขายเองเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐนี่ไม่ยอมจะขายเองเขาก็จะไปให้ยี่ปัวไปถูกไหมฮะเพราะเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปขายถ้าจะขายเองก็ต้องไปจ้างคนมาขายอีกผมว่าภาระเยอะคุณเนี่ยควรจะทำหน้าที่เป็นคนที่กำกับดูแลให้ราคาสลากเนี่ยเหลือ80บาทพอแล้วหน้าที่คุณแล้วหน้าที่คุณก็คือทำให้กลไกราคาเนี่ยมันเกิดการแข่งขันกันให้ได้ต้องทำให้ไอ้สลากลอตเตอรี่ซึ่งเวลานี้เป็นตลาดกึ่งผูกขาดนะของคน3คนนะฮะกลายเป็นตลาดที่มีการแข่งขันผมว่าหน้าที่ของสำนักงานทำแค่นั้นแหละแล้วราคาก็จะเหลือ80จากโมเดลธุรกิจเนี่ยที่แบบว่าสำนักงานสลากจัดสรรมาให้มูลนิธิแล้วก็จะมีบรรดาเจ๊สามเจ๊แล้วบรรดาเจ๊สามเจ๊ก็วกกลับมาเอาที่มูลนิธิด้วยใช่ครับมูลนิธิคือเป็นตัวผ่านสลากไปยังสามเจ๊ใช่ครับคือหลักเกณฑ์การจัดสรรสลากเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าอะไรที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนให้ยกเลิกเสียอย่างสำนักงานสลากเนี่ยได้สลากไปงวดหนึ่ง9ล้านแต่เขายังมีนั่นอีกเป็นของสมาคมผู้ที่เกษียณอายุถูกไหมฮะรวมแล้วสากลด้วยรวมแล้วประมาณ14ล้านฉบับผมว่าอะไรที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะต้องยกเลิกหมดนะฮะแต่ว่าถ้าเมื่อคุณมีกองทุนแล้วเนี่ยคุณจะไปอุดหนุนผมไม่ว่าไม่เป็นไรเพราะมีกรรมการที่เป็นกลางเป็นคนดูแลถ้าเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลนะฮะว่าเขาเนี่ยเคยทำงานให้สำนักงานมาแล้วก็เขาเนี่ยไม่มีเงินบำนาญเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาก็มีปัญหาก็ใช้เงินอันนี้ช่วยเหลือได้แต่ไม่ใช่ใช้วิธีไปจัดสรรให้เขาและการจัดสรรจ่ายเงินเป็นเงินเดือนรายเดือนเนี่ยอันนี้ไม่ถูกผมคิดว่าอันนี้ต้องถือว่าเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งคือเขาไปทำงานอะไรถึงได้เงินเดือนใช่ครับแล้วทำไมเขาได้เงินเดือนเนี่ยเขาได้อยู่แล้วตามระเบียบอ่ะตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยเขาได้อยู่แล้วเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะรับอะไรนอกเหนือจากนั้นจากสำนักงานของคุณนะยกเว้นแต่ว่าถ้าคุณไปนั่งทำงานที่อื่นตอนเย็นแล้วคุณได้เงินนั้นอีกเรื่องนึงถูกไหมฮะแต่ว่าในฐานะที่เป็นคนในสำนักงานสลากเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์รับอะไรได้มากกว่านี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของสำนักงานสลากเนี่ยปัญหาอันแรกสุดเนี่ยต้องแก้ให้ได้80บาทอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาคนที่อาจจะได้ผลกระทบจากการที่จะไม่มีงานทำก็ต้องแก้เขาแต่ในระยะยาวเนี่ยต้องแก้ให้องค์กรเนี่ยมันมีธรรมาภิบาลเกิดขึ้นก็คือทำยังไงเนี่ยกับคนมาเป็นบอร์ดเนี่ยไม่ใช่ว่ามารักษาโควต้าของตัวเองต้องได้คนที่เป็นอิสระและเป็นกลาง
อันนี้องค์กรมันถึงจะเดินหน้าได้ดีมันก็จะกลายไม่ใช่เป็นองค์กรเหมือนกับพวกเสือนอนกินน่ะนอนเฝ้าโควต้าตัวเองอะไรเงี้ยนะผมว่าไม่ถูกหรอกแต่ถ้าจะแก้ระยะยาวเนี่ยไม่ให้ปิดทางไม่ให้นักการเมืองเข้ามาหาผลประโยชน์ข้างในไม่ว่าจะในรูปของได้จากใต้ดินหรือเอาไปใช้ในการหาเสียงควรจะทำยังไงกับสำนักงานสลากผมคิดว่าอำนาจในการจัดสรรเงินให้แก่องค์กรต่างๆนี่นะฮะที่เป็นอำนาจของผู้อำนวยการหรือของประธานบอร์ดหรือของกรรมการเนี่ยก็ควรเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้การอนุมัติอะไรก็ตามเนี่ยควรจะลงในอินเทอร์เน็ตของสำนักงานสลากเพื่อให้คนตรวจสอบว่าการจัดสรรเงินพวกนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือเปล่าทำไมถึงให้กับมูลนิธินั้นเหตุผลคืออะไรอะไรในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยฮะอาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ไอ้หวยเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไรมีการจ้างงานกี่ล้านคนมีไอ้คนเอเจนต์เนี่ยไอ้ตัวแทนจำหน่าย 37,500 คนแต่ผมไม่รู้ตัวเลขคนเดินขายมันมีเท่าไหร่ยังไงเป็นประโยชน์ต่อระบบผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นแสนเป็นแสนไม่เป็นล้านไม่เป็นหรอกไม่เป็นผมว่าเป็นแสนคนที่เขาเป็นคนเดินขายทั่วไปนี่นะฮะครับผมว่าประโยชน์ก็คือว่าทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยมีรายได้นะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยคนมีรายได้ไม่รู้จะเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะผมยังคิดว่าคนจำนวนมากเนี่ยจะเป็นรายได้หลักมากกว่ารายได้เสริมด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นคนจากชนบทเป็นส่วนใหญ่ที่มาขายวังสะพุงเนี่ยหมื่นกว่าคนผมว่าพวกนี้น่าจะเป็นรายได้หลักด้วยซ้ำไปไอ้รายได้จากภาคการเกษตรของเขาน่าจะเป็นรายได้เสริมเพราะว่าเขามาเนี่ยนะฮะมาขายอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับบ้านไปนอนพักอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งต้องมาอีกแล้วมาขายถูกไหมฮะคือเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงอาทิตย์หนึ่งที่เขาหยุดไปเนี่ยนะฮะเขาจะไปทำอะไรได้ก็ต้องดูแลต้นมงต้นไม้ไปอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคนขายส่วนใหญ่เนี่ยผมเข้าใจว่ารายได้หลักที่เป็นเงินสดนะฮะจะมาจากการเป็นมาขายลอตเตอรี่นี่แหละเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือการเกิดการจ้างงานนะฮะสองคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่รายได้มาแล้วเนี่ยมันจะบริโภคเป็นหลักเลยเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับกำลังซื้อในประเทศมากเลยคือการบริโภคตัวสี่ใช่ครับส่วนผู้ที่มาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือทำให้เขาเนี่ยมีความหวังเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาถ้าคนไม่มีความหวังในชีวิตเลยเนี่ยนะมันจะมีอาการเครียด